ใต้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมานิ่งนานทุกคนหมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนจจากผู้มองสูงในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับทีมงานของพี่น้องร่วมเครือข่ายพวกเรานะครับทางนปช. USA แล้วก็เครือข่าย LA นะครับคุณยุทธนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะมีการเรียกสายเข้ามานะครับวันนี้พี่เอกสารพรานนะครับได้เข้ารายการกับพวกเราด้วยนะครับก็คงจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งงานสำคัญวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการจัดงานโดยเสรีไทยของทางลอสแอนเจลิสนะครับร่วมกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับร่วมกันจัดงานทำบุญนะครับ อุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านดร.พิวันวิริยะชัยนะครับเดี๋ยวพี่น้องได้ติดตามนะครับพี่หนกพี่เอกก็จะมีข่าวแจ้งให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เรียกกันไปนะครับคิดถึง200กว่าเหรียญ นะแล้วผมถามย้อนกลับว่าคุณพิพลเขาส่งมาให้กินหรือเปล่าคุณไปร้องไห้เนี่ยเขาเฉยเลยนะครับนะฮะดูเทียบมาขนาดเขามาอยู่สังคมใหม่ครับตอนนี้เราได้รับการติดต่อจากทาง LA มาแล้วนะครับก็รายการได้เริ่มไปเกือบชั่วโมงแล้วครับทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขากินกันตามรายการที่เนี่ยนะเขาก็อย่าไปร้องไห้ให้เนี่ยแล้วอย่างนี้จะให้เราคิดยังไงครับคุณเนี่ยครับผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับที่คุณรักประชาธิปไตยนะครับถ้าใครอยากจะกินอยากจะร้องห่มร้องไห้ก็บอกว่ามึงอย่ามากินเงินแรงภาษีที่นี่แล้วมันก็กลับไปขอเพราะว่าถามเขาแบบนั้นแหละครับเพราะว่าถูกต้องนะถ้ามึงเล่าคนมากมึงก็กลับไปนู่นไปนี่ไม่ผลส่งเงินมาให้มึงยึดแต่กับคนประเภทนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมมันเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคุณเคยเห็นคนติดยาเสพติดนะครับผมไอ้พวกติดเฮโรอีนติดฟินติดกัญชาเนี่ยเวลาไม่เสพแล้วมันจะลงแดงคนพวกนี้เนี่ยฉันใดฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเลยมันจะลงแดงฮะคือมันได้รับสารเสพติดเข้าไปในตัวไปแล้วเนี่ยมันเกิดเสพติดแล้วติดแล้วมันจะคลั่งคล้ายนะเมื่อคลั่งไคล้แล้วเนี่ยมันก็จะโหยหวนเรียกหานะใครตำหนิไม่ได้ถูกต้องครับใครวิจารณ์ไม่ได้ถูกต้องหายใจลมหายใจเนี่ยลมหายใจออกมาเนี่ยเป็นยาเสพติดหมดถูกต้องครับเป็นคนที่พวกเขารักเขาคลั่งไคล้หมดนะครับและคนพวกนี้เนี่ยไม่มีสามัญสำนึกไม่มีสามัญสำนึกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับเนี่ย
มันเป็นผลประโยชน์มากมายจากการที่มาอยู่ประเทศนี้เนี่ยเขาให้เบนฟิตต่างๆที่มันที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าที่เป็นภาษีจากประชาชนคนอื่นคนที่ทำงานร้านอาหารต่างๆคนเป็นเจ้าของร้านที่เจอภาษีเยอะๆเนี่ยเขาถูกตัดภาษีมาให้คนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์เวลาชรานะแก่เฒ่าชราเนี่ยก็รัฐบาลก็เอามาเลี้ยงคนพวกนี้ไปเป็นได้รับเงินที่ไปเอามาจากคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาเสียภาษีนะพวกเราเนี่ยทำงานเหนื่อยยากเนี่ยขายของเนี่ยนะโดนหักภาษีโคมๆก็เอาไปให้พวกนี้นะพวกนี้ใช้นอนกินนอนใช้เนื่องจากเขารีทายแล้วรีทายแล้วนอนอยู่บ้านถึงแกเป็นคนไทยก็รีทายแล้วเขามาอยู่ภายใต้กฎหมายก็รีทายแล้วแต่คนพวกนี้มันติดยาเสพติดหายใจเป็นเรารักในหลวงเรารักในหลวงหายใจอย่างนี้มันไม่เคยหายใจแบบขอบคุณคนที่เสียภาษีแล้วให้ผมแดกมันไม่เคยพูดอย่างนี้เลยครับเออถ้าขอบคุณคนที่เสียภาษีนะทำงานเสียภาษีแล้วมาเลี้ยงพวกมันนะอันนี้ผมไม่ว่าเลยแต่คนพวกนี้ดูสิมาอาศัยแผ่นดินนี้อยู่ประเทศนี้เลี้ยงเอาเงินไปเก็บเงินภาษีจากคนขาวคนดำคนทุกชาติคนทุกผิวสีมาให้คนพวกนี้กินอยู่อาศัยอยู่บางคนกินเงินเดือนนะรีไทเมนต์เดือนละ 2,000 เหรียญแต่ตัวไปอยู่เมืองไทยเงินเข้าบัญชีที่นี่ตัวอยู่เมืองไทยได้รับผลประโยชน์จากประเทศนี้เลี้ยงเงินรีไทเมนต์เลี้ยงเงินโซเชียลเลี้ยงตัวเองมาอยู่เมืองไทยไปยืนร้องเพลงข่าวลาพุทธเจ้าอยู่เมืองไทยนั่นขอเดชะอยู่นู่นแต่เงินเนี่ยพี่น้องประชาชนที่นี่ที่นี่เขาเสียภาษีเขาเลี้ยงคนพวกนี้มันเป็นคนเนรคุณเป็นคนพวกกินบนเรือนขี้บนหลังคาไม่มีความรักและมีความศรัทธาไม่มีความสำนึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะใดคนพวกนี้ไม่มีสำนึกในความเป็นคนติดยาเสพติดหายใจเป็นหลังหลวงคือหายใจอยู่อย่างเงี้ยหายใจเป็นอยู่อย่างเงี้ยคือพวกนี้เนี่ยจะต้องปล่อยให้มันลงแดงไปก็อย่างที่ผมบอกอะสิทธิเสรีภาพของเขาปล่อยเขาลงแดงไปมันเป็นเสรีภาพของเขาเขาอยากทำอะไรให้เรื่องของเขาเขาอยากคิดอะไรเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรามันก็เป็นสิทธิของเราใครจะมาว่าเราก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องเรามันเป็นสิทธิเสรีภาพตัวใครตัวมันนี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยว่าเขาติดยาเสพติดเขาถูกครอบงำมันถูกครอบงำมาหลายๆปีมาแล้วมันแก้ยากคนประเทศนี้แก้ยากไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ยากจริงๆตราบใดที่เนี่ยวันๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดราชการเนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนมาเผาผลาญเล่นเอามาครอบงำอย่างเงี้ยมันแก้ยากมันมีไอ้คนนี้กงสุลคนนี้ไปย้ายไปเป็นทูตประเทศอื่นเดี๋ยวมันมีมาอีกแล้วมันส่งมาอีกแล้วมันส่งมาครอบงำอีกแล้วไอ้คนนี้ไปเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้ไปคนนั้นมาคนนี้ไปมันเป็นอยู่เนี้ยไอ้ค่าใช้จ่ายมันเกิดจากอะไรมันมาจากใครมันมาจากเงินในกระเป๋าเขาเหรอไม่ใช่ครับมันใช้เงินจากพี่น้องประชาชนครับพี่เนี่ยครับเดี๋ยวขอขัดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านนึงนะครับผมบอกเขาไม่รู้ว่าไอ้กงชื่ออะไรนะก็ชื่อเจษฎานะครับกตเวทินนะครับนะกงสุลใน LA นะครับที่ลาชมอนชื่อนายเจษฎานะครับกตเวทินนะครับเจษฎากตเวทินนะครับนะฮะเชิญเลยครับอ้าวสวัสดีครับดร.เพียงดินครับสวัสดีครับพี่ยุทธแล้วก็ท่านพี่รักประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วก็พี่อเนกท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็ปรากฏว่าสื่อสารเข้าใจผิดนิดหน่อยนะครับผมก็รอตอน 2:00 น.ครับไอ้นี่รายการของเราเองไม่เป็นไรแม้ครับมาแอบฟังเรื่องของจิตสำนึกนะครับมีเรื่องสั้นๆนะเอามาแบ่งปันกันผมจะไม่พูดยาวนะจะได้แบบวนๆกันนะก็คือมีเรื่องเข้าใจว่าพวกเราคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนชนชั้นเจ้าซึ่งเขามีจิตสำนึกของเขาอย่างนั้นก็คือจุลเจิมยุลกะใช่ไหมครับชุกละนะครับที่ได้พูดว่าพันเอกอภิวันวิริยชัยผู้ที่โดนคดีและหนีมาตราคดีมาตรา112เนี่ยและได้ไปตายที่ฟิลิปปินส์นี่เป็นคำพูดเขาเลยที่ Facebook เราได้คุยกันหรือยังครับ
อย่างครับนี่นี่เขาเขียนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวให้ท่านช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์นะจิตสำนึกเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทที่ผมอ่านนี่ก็คือคนที่อยู่ในชนชั้นนั้นเลยเกิดมาก็คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครนะครับหม่อมหลวงกระมังนะครับจุลเจิมเนี่ยนะครับบอกว่าพันเอกอภิวันวิริยชัยผู้ที่โดนคดีและหนีคดีมาตรา112และได้ไปตายที่ฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าการกระทำของพันเอกอภิวันวิริยชัยได้เหยียบย่ำหัวใจของเหล่าพระสกนิกรที่จงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินซึ่งมีบางท่านได้บอกไว้ว่าขนาดจะเอาศพเข้าประเทศพวกเรายังรู้สึกขยะแขยงพวกเราอยากจะดูและขอเตือนพวกเพื่อไทยและนปช.อย่าคิดที่จะเอาธงชาติไปคลุมหีบศพพันเอกอภิวันวิริยชัยกลับมาอย่าทำในสิ่งที่เป็นความรู้สึกขยะแขยงของคนที่จงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินทั้งประเทศแต่ถ้ายังดื้อทำกันจริงก็เปรียบเสมือนพวกท่านกำลังทำการเยี่ยวรถหัวใจของคนทั้งประเทศพันเอกอภิวันวิริยชัยคุณไม่มีคุณค่าและเกียรติยศพอและคุณไม่ใช่วีรบุรุษของคนไทยทั้งประเทศที่คู่ควรที่จะใช้ธงชาติห่อหุ้มร่างกายและมาคุมหีบศพนะผมวางข้อความข้อมูลตรงนี้มาให้พี่อเนกแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะพี่ยุทธด้วยนะครับแสดงความเห็นหน่อยหนึ่งนะครับเชิญเลยครับครับได้เลยครับได้เลยครับคือเรื่องนี้นะฮะเชิญเลยครับจุลจักรอะไรพวกนี้มันก็เป็นสัตว์พวกศักดินาที่พวกกาฝากพวกปิงที่สูบเลือดนะพี่น้องประชาชนนะกลุ่มศักดินาในสมัยก่อนนะไอ้นามสกุลนี้น่าจะเป็นญาติกับท่านมุ้ยหรืออะไรกันแล้วแต่นะหรือสามพี่น้องอนุสรมงคลการที่คำปอนอะไรเนี่ยนะแน่นอนเลยมาจากสายนี้แน่นอนเลยคนพวกนี้มันเป็นกลุ่มคนของราชนิกูลซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่ปกป้องอำนาจและผลประโยชน์ที่เขาได้รับมันมาจากส่วนตัวทั้งนั้นมันมาจากสังคมหรอกสังคมเนี่ยมันจะต้องมองกว้างหน่อยก็คือสังคมเนี่ยมันประกอบด้วยคน65ล้านคนเวลาคิดอะไรเนี่ยถ้าคิดถึงสังคมเนี่ยมันต้องคิดถึงคน65ล้านคนนะและผลประโยชน์ของคน65ล้านคนความคิดของคน65ล้านคนนะมันต้องเอาคน65ล้านคนมาเป็นตัวตั้งแต่คนพวกนี้ไม่ได้เอา65ล้านคนมาเป็นตัวตั้งเอาคนของกลุ่มตัวเองมาเป็นตัวตั้งนะคนพวกนี้เนี่ยก็จึงมองแต่สิ่งที่เป็นความต้องการของพวกพ้องตัวเองพวกพ้องตัวเองต้องการอะไรพวกพ้องตัวเองเนี่ยเสียผลประโยชน์อะไรพวกพ้องตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงยังไงเนี่ยเขาจะดูแลกลุ่มของเขาเพื่อไม่ให้กลุ่มของเขาเนี่ยเสียผลประโยชน์หรือกลุ่มของเขาเนี่ยเสียศรัทธาหรือเสียความน่าเชื่อถืออันนี้คนพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านพลเอกท่านเอกอภิวันเสียชีวิตเนี่ยแล้วมีคดี1-2เหมือนที่พวกเรามีเนี่ยนะผมตายเนี่ยมันก็คงจะด่าผมแบบนี้แหละนะอาจารย์เพียงดินตายมันก็คงไม่ด่าไม่คิดไปต่างจากอาจารย์เพียงดินละนะคงจะไม่มีโอกาสที่จะส่งศพกลับเมืองไทยแล้วนะคือที่จริงถ้าผมจะตายผมก็ไม่เอาศพผมไปอยู่เมืองไทยหรอกนะเอาเนี่ยผมมองตัวผมออกก่อนนะตั้งก่อนเพราะว่าไอ้แผ่นดินที่จะเอาไปเนี่ยถ้าตราบใดที่มันเป็นมีคนเร็วๆเยอะเนี่ยนะมันก็เป็นเสนียดครับมันก็เป็นเสนียดผมบอกจริงผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีคนเร็วๆเยอะในประเทศเนี่ยผมอยู่ประเทศนี้ผมตายประเทศนี้อยู่ประเทศนี้ดีกว่านะตอนนี้การที่พันเอกอภิวันเสียชีวิตแล้วต้องเอานำส่งศพกลับเนื่องจากหนึ่งท่านมีครอบครัวอยู่ที่นั่นนะไอ้หม่อมส้นตีนี่ไม่ได้มองถึงสถานะของพันเอกอภิวันว่าครอบครัวเขาอยู่ที่นั่นเขาเป็นเจ้าของบ้านที่นั่นบ้านของพันเอกอภิวันเงินของพันเอกอภิวันไม่ใช่เงินของไอ้หม่อมส้นตีนเนี่ยนะสิ่งของที่เป็นของพันเอกอภิวันทุกบาททุกสตางค์แม้กระทั่งที่ดินหรือทรัพย์สินที่นั่นเป็นของพันเอกอภิวันเขามีสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นเจ้าของส่วนของเขามึงไม่มีสิทธิ์ที่ไปเดินไปบ้านเขาแล้วบอกนี่บ้านของมึงบ้านของพ่อมึงไม่มีสิทธิ์จะเดินไปถึงไปเหยียบบนบ้านพันเอกไม่วันบอกเอ้ยบ้านนี้เป็นบ้านของนายหลวงมึงไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นมันเป็นเพราะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านทรัพย์สินมันของใครของมันในเมื่อเขาเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินของเขาเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งใน65ล้านคนมีสิทธิเป็นเจ้าของมีบัตรประจำตัวประชาชนนะมีสิทธิในความเป็นคนไทยเขาย่อมมีสิทธิที่จะส่งศพกลับไปประเทศไทยและไม่มีใครที่มีสิทธิจะไปเหยียบย่ำผู้ตายด้วยในฐานะที่เขาตายแล้วคนมีเชื้อพระวงศ์มีจิตใจที่ชั่วช้าสามานแบบนี้เนี่ยขนาดคนตายไปแล้วเนี่ยมันยังเหยียบย่ำศพเนี่ยผมถามว่าคนพวกนี้มันมีความเจริญเหรอศพคนตายไปแล้วมันยังเหยียบย่ำเนี่ยยังดูถูกเหยียบย่ำเนี่ยไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมอโหสิกรรมเนี่ยผมถามว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าเอาลองไปคิดดูแล้วผมถามไอ้เชื้อพระวงศ์เนี่ยมันก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นเชื้อพระวงศ์จะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันหมดถามว่าไอ้ท่านมุ้ยนางคุณญาติมันมีเมียกี่คนเป็นคนดีในสังคมมั้ยมีการประพฤติถูกหลักศีลธรรมมั้ยเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมมั้ยคนพวกนี้มีจุดบกพร่องทั้งนั้นเนื่องจากหนึ่งเป็นมนุษย์เขายังมีความโลภโกรธหลงอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปดูถูกหรือไปเหยียดหยามศพตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เลวมากการที่ไปเหยียดหยามศพที่ตายไปแล้วเนี่ยว่าเขาไม่สมควรกลับประเทศเอาศพกลับประเทศเนี่ยมันผิดหลักนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคุณยุทธจะเสริมกันเชิญเลยครับขอบคุณมากครับคุณพี่เอกครับสำหรับไอ้ที่ว่าด็อกเตอร์นะครับอภิวันเสียชีวิตนะครับแล้วก็มาบอกว่าแผ่นดินนี้นะครับโอ้อย่าได้เหยียบเลยไม่ทราบประคบประคบแม่มึงแผ่นดินของพวกมึงเมื่อไหร่มึงต้องรับส้นตีนประชาชนทั้งหมดแน่ถึงกล้าพูดออกมาได้ไล่ธงชาติก็ไม่จำเป็นเลยนะครับผมว่านะฮะก็ธงก็ตัดผืนสีแดงเลยครับนะฮะชูมือแล้วก็แปะป้ายประชาชนนะครับเอานะครับทำเอเอาเลย์เอาขึ้นมาครับแล้วก็เอาธงผืนสีแดงๆนะครับสีเดียวครับผืนเดียวธงแดงแล้วก็ประสานมือกับพี่น้องกันทุกคนนะนั่นแหละครับคือธงชาติของประชาชนในผืนแผ่นดินไทยอย่างที่ผมบอกแล้วครับผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วนะเป็นของพี่น้องประชาชนทรัพยากรเวลานี้เราถูกก็ปล้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยไม่ว่าจะเหมืองแร่เอ่ยไม่ว่าจะทองเอ่ยต่างๆเนี่ยมันของประชาชนแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนถูกป้อนแล้วนั่งอยู่เฉยๆเอาอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องนะผมกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับสถาบันใดๆนะครับไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสถาบันประชาชนทุกคนต้องเคารพนะเคารพสถาบันและบูชาสถาบันอย่างนี้ให้มากๆคือสถาบันประชาชนสถาบันกษัตริย์นี่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสถาบันกษัตริย์นี่คือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดเลยผมพูดตรงๆเลยเป็นแกะดำในสังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสร้างความแตกแยกน้ำซ้ำประชาชนเลี้ยงแล้วยังเนรคุณประชาชนอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอครับยังเข็นฆ่าประชาชนถ้าหากจะถามว่าภูมิพลมึงขึ้นมานั่งเก้าอี้นี่ได้อย่างไรต้องถามแล้วว่าถามว่าอันนันต์มหิดลน่ะตายเพราะเรื่องอะไรต้องถามกันอย่างนี้นะครับต้องถามกันอย่างนี้ว่าและทำไมนักวิชาการจึงไปชูภูมิพลขึ้นมานั่งเป็นกษัตริย์ได้ยังไงนี่ถือว่าสมรู้ร่วมคิดกับฆาตกรใช่หรือเปล่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะเรื่องจริงนะครับเราต้องเอาความจริงเนี่ยมาบอกกับพี่น้องพอสักทีเถอะครับอย่าเอาเรื่องเท็จอย่าเอาเรื่องตอแหลนะมาบอกกับพี่น้องอะไรมันถูกมันก็ถูกอะไรมันผิดมันก็ผิดทำไมไม่มีใครพูดครับในปี2310พระเจ้าตากสินนำพลพรรคเพียงตั้งกี่คนครับตีฝาล้อมจะฆ่าศึกแล้วกลับมาอีกทีนะครับมีพลพรรค 6,000-7,000 กว่าคนสามารถกู้พื้นแผ่นดินเรากลับมาแล้วเวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีกินมีกี่สิบล้านครับกับไอ้พวกเดรัจฉานเนี่ยมีถึงแสนคนหรือเปล่ามันยังเผนย
หน้ายึกยึกอยู่ในเวลานี้เนี่ยและส้มตีนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันมีกี่สิบล้านคู่ครับจิตสำนึกในการต่อสู้ในความเป็นเจ้าของของท่านอยู่ที่ไหนมันถึงละลาบละล้วงและด่าประชาชนอย่างท่านอภิวันนี่แหละได้อย่างไรยังไอ้ปากสกปรกไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เหมือนกันถามว่าความสามารถของมันมีอะไรยังเก่งแค่ลิ้นมันเลียกันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกนี้พวกเดรัจฉานครับถึงบอกแล้วมันต้องเจอส้มตีนประชาชนแต่เวลานี้ประชาชนจิตสำนึกมันยังไม่เข้มแข็งเท่านั้นเองอะถ้ามันเข้มแข็งนะป่านี้แล้วครับไอ้ระบอบการปกครองอมหิตเนี่ยไอ้สถาบันเดรัจฉานเนี่ยมันหมดไปสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดและคงคู่กับพื้นแผ่นดินไทยคือสถาบันประชาชนประชาชนคือเจ้าของผืนแผ่นดินผืนนี้ทุกตารางนิ้วมันเป็นของประชาชนครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่จิตสำนึกของประชาชนว่าเราจะยอมให้มันมายิงหัวกบาลอีกสักกี่คนครับขอบคุณมากครับนะครับพี่เนกเชิญนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับ นะครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับครับครับสวัสดีครับคุณเอกพูดแล้วก็คุณยุทธนะฮะตอนนี้เรามาดูไอ้ธรรมเนียมที่มันเป็นสากลนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องให้เกียรติผู้ตายนะทุกประเทศนะฮะไอ้สิ่งที่เขาทำไม่ดีจริงๆเนี่ยนะเขายังไม่พูดกันเราก็ให้เกียรติผู้ตายนะครับตอนนี้ไอ้พวกนี้นะครับไอ้อย่างไอ้จุนเจิมเนี่ยมันผมก็ได้ฟังแล้วได้ดูไอ้ข้อเขียนของเขามาเยอะๆแล้วไอ้พวกมันชัดเจนครับมันไม่ต้องการให้เมืองไทยเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะต้องการให้เมืองไทยเนี่ยอยู่ในระบบแต่สมบูรณ์ในสิทธิราชอย่างที่เขาต้องการพวกเขาเนี่ยเขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาไว้อย่างนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาก็พูดง่ายเข้าข้างตัวเองเอาแต่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันครับเราตัดกันง่ายๆนะอย่างคุณเดนเอกพูดแล้วครับอย่างนี้นะพูดเข้าข้างตัวเองเอาแต่ได้คนอื่นยังไงช่างมันนะครับแล้วไออะไรก็ไม่ว่านะฮะซึ่งก็อ้างว่าคนทั้งประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณเอาอะไรมาวัดครับผมอยากจะถามคุณเอาอะไรมาวัดนะคุณก็พูดโมเมเข้าข้างตัวเองไว้ลักษณะนั้นยกยอดเป็นของตัวเองไปเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับประชาชนเนี่ยเขาหูตาสว่างกันเยอะแยะทั้งแผ่นดินนะว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้ที่มาที่ไปรู้ไอ้ตื่นนึกหลาบางรู้ซากไส้มีกี่คนเนี่ยเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้ครับแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ลักษณะของมันนั่นแหละออกมาพูดไม่ผิดกันนะครับพูดเอาจะได้นะแล้วก็พูดในเชิงที่ว่ากดขี่คุณรีดแล้วก็บังคับในไปในตัวแบบนั้นแหละครับนะแล้วคุณจะเอาอะไรมาวัดครับในแผ่นดินเนี่ยเขาเห็นว่าคุณกี่คนเนี่ยมีอะไรวัดไหมล่ะครับทั้งที่เรารู้อยู่เนี่ยพวกที่เขารู้คุณมาสู้เนี่ยมีเยอะแยะครับนะเพราะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ผิดหรอกครับมันถูกต้องเพราะพวกมันต้องทำแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราถ้าเราจะรักบ้านเมืองนะมันก็มีทางเดียวอย่างอาจารย์ชูพงษ์พูดหรอกครับนะต้องเปลี่ยนระบอบไปเป็นประชาธิปไตยแล้วนะไม่งั้นมันไม่มีทางแก้หรอกครับปัญหาบ้าบออะไรต่างๆมันก็หนักขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่มีทางแก้หรอกครับต้องเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนอาณาจักรเหมือนอเมริกาหรือเหมือนประเทศไหนๆแต่เท่านั้นเองครับทางเดียวเท่านั้นเองไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหมดไปได้โดยใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปจัดการให้ความถูกต้องนะฮะเหมือนในอาณาจักรประเทศเขาเท่านั้นถ้ายังเป็นแบบนี้นะมันก็ออกมาพูดของมันไปแบบนี้แหละครับนะพวกนี้นะพูดเพื่ออะไรอ่ะปกป้องตัวเองแล้วพูดเอาจะได้ของพวกเขานะฮะไม่มีอะไรครับทั้งพวกเขาเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคุณไปดูประวัติไอ้พวกไอ้ราชนิกูลต่างๆเนี่ยเหลวแหลกจะตายหาไปนะฮะแต่เราไปดูดีๆนะครับนะทั้งนี่บ้านเมืองของเราเนี่ยนะประเทศของเราเนี่ยมันเมืองไทยเนี่ยนะมันไม่ได้ยากจนอย่างที่พวกเขาพูดเลยนะแต่ทำไมประชาชนยังอดอยากปากแห้งเนี่ยนะแล้วก็ยังยากจนชนชั้นล่างเนี่ยยังได้วันนึง300ก็จริงแต่ว่าหักเสาทิศแล้วก็เหลือ 6,000 กว่าบาทแล้วข้าวของหรือว่าค่าของชีพเนี่ยสูงริบๆสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าที่ผมอยู่อีกนะครับเนี่ยเยอะแยะเลย
นะอันนี้มันมาจากไหนครับมันมาจากกฎการกดขี่ขูดรีดของไอ้คนกลุ่มพวกคนพวกนี้นะฮะเราจะไปฟังมันได้ยังไงล่ะครับนะอันนี้ฟังไม่ได้ล่ะครับฟังไม่ขึ้นเพราะยังไงๆมันก็พูดเข้าข้างตัวเองล่ะครับนะแล้วก็เอาแต่ได้เท่านั้นเองครับก็โอเคผมก็เห็นตรงกับคุณเดชนะแล้วก็คุณยุทธนะเหมือนกันนะครับแต่มันก็พูดกันปิดกันนิดนึงโอเคครับเชิญดร.เหรอครับตอนนี้ครับเอาเท่านี้นะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้แสดงความเห็นเรากำลังพูดกันเรื่องจิตสำนึกนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจุลเจิมที่จริงนามสกุลยุคนนะแต่มันนะกระแดะนะตัวสะกดเนี่ย Y U G A L A ก็อยู่กะลานั่นเองนะครับ นะครับถ้าอ่านตรงๆนะ Y U G A L A เขาจะให้เป็นยุคนแต่จริงๆมันสะกดอย่างนี้ต้องอ่านว่าอยู่กะลานะครับไอจุลเจิมนะครับเจิมก็คือแปลว่าเป็นเชื้อโรคนะครับจุลก็ตัวเล็กๆนะครับอยู่กะลาก็สรุปว่าหม่อมเจ้านะครับเป็นหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยถ้าตามภาษาอังกฤษแล้วก็คือไอตัวเจิมตัวเล็กๆนะครับจุลเจิมอยู่กะลานะครับนะก็ทีนี้อันนี้เป็นเจ็ดจิตสำนึกของคนส่วนนี้ผมได้ดูที่ Twitter ของแกนะครับก็เห็นว่าชัดว่ามีแต่จงรักภักดีมีแต่นะเชียร์ทหารมีแต่ปกป้องไอ้หม่อมไมโครโฟนนั่นทองคำนั่นนะครับก็สรุปได้ว่าคนเหล่านี้ได้ประโยชน์ตรงๆชัดเจนนี่มียศเป็นพลตรีด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาพลตรีด้วยก็คงไม่มีปัญญาไม่มีสมองพอที่จะขึ้นไปเป็นพลเอกแล้วมั้งครับถึงจะมีเส้นยังไงก็แล้วแต่ฝีมืออาจจะไม่ถึงด้วยยังไงก็แล้วแต่แล้วหรือไม่มีความจำเป็นไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปแย่งใครนะครับเส้นสายมันก็มีช่องทางให้ทำมาหากินอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วนะครับอันนี้คนที่อยู่ในชนชั้นนี้เราเข้าใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีของพี่น้องที่พี่อเนกได้พูดตอนต้นที่ผมได้เข้ามารายการเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของพี่น้องที่ซานฟรานซิสโกนะครับเขามีการจัดกิจกรรมนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับมีพี่น้องที่เขาฝากมานะครับก็จะโยนให้ทั้ง2ท่าน3ท่านเนี่ยแล้วพี่น้องด้วยได้แสดงความเห็นนะครับเขาบอกกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยฮะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2ชุมชนใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างลอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกกับโครงการเดินเทิดพระเกียรติข้ามสะพานโกลเด้นเกตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ตุลาคม2014จัดประชุมขึ้นครั้งแรกเมื่อค่ำวันจันทร์ที่22กันยายน2014โดยมีนะครับคิดว่าชื่อนี่คงไม่มีปัญหาเราไม่ได้ต้องการให้ไปอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งานให้โดยกันแล้วกันนะครับโดยมีคุณวราพรเตียประสิทธิ์นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้คุณเกตกนกรัตตกุลตัวแทนจากชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียและคุณตุ่มนะครับทอมมี่ทุวะนุติจากททสำนักงานลอสแอนเจลิสร่วมกับโครงการขับขี่ปลอดภัยกับคนไทยรักในหลวง Long Ride The Roads Long Live The King ที่พยายามจะรวบรวมสมาชิกเพื่อเดินทางไปสมทบเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติกับทางสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและยังประกอบไปด้วยชุมชนไทยจากเมืองต่างๆที่คาดว่าอาจจะเข้าร่วมโครงการอีกด้วยได้แก่ซีแอตเทิลซานดิเอโกซึ่งจะทำให้กลุ่มพลังของคนไทยในแถบแปซิฟิกโคสต์ดูเข้มแข็งมากขึ้นโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ200ถึง300คนนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแอนเจลิสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Thai Trade Center Los Angeles และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆอีกด้วยนะครับก็เป็นการโพสต์โดยนะครับคุณที่ชื่อนูโน่นะครับเอาละนี่ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งเป็นเรื่องอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับจิตสำนึกหนึ่งซึ่งคนพวกนี้ก็ไม่ทราบว่าพี่น้องจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่หลายส่วนที่ไปร่วมโครงการอย่างนี้ด้วยจิตสำนึกที่บอกว่ารักพ่อนี่แหละนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเหมือนกับกลุ่มคนชนชั้นเมื่อกี้นะครับไอ้จุลเจิมนะครับไอ้เจิมตัวเล็กๆนั่นนะแต่บุคคลเหล่านี้จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็พี่น้องคิดยังไงเนี่ยผมก็เอาโจทย์มาวางให้อีกโจทย์นึงครับครับก็เสริมนิดได้ไหมฮะเชิญเลยครับพี่เนยครับเชิญเลยครับคือการเดินเทิดพระเกียรติเนี่ยจะเดินเทิดให้เกียรติให้ใครหรืออะไรให้ใครเนี่ยนะมันเป็นสิทธิของเขานะ
ที่จริงเนี่ยควรจะไปเดินกันในสถานกงสุลไทยนะไปเดินกันไปนอนกันไปนั่งกันนะจะเอาท่าไหนก็ไปอยู่ในสถานกงสุลไทยเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแต่บังเอิญเนี่ยผมจะบอกให้นะซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีประชากรมากต้องใช้ทางสัญจรทางสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยนะเราต้องเดินทางไปอีกฝั่งสู่อีกฝั่งฝั่งซานฟรานซิสโกฝั่งเมืองฝั่งมารินเคานตี้เมืองซาลาเฟลอะไรเนี่ยนะฮะมันทำให้ทางสัญจรเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนนะประชากรคนเจ้าของประเทศเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการที่ไอ้เทิดพระเกียรติส้นตีนเนี่ยส้นตีนของไอ้คนไทยโง่ๆควายๆเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้คนเจ้าของประเทศเนี่ยรถติดนะทำให้ทราฟฟิกเนี่ยแถวนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนใครเขาจะรีบไปธุระที่ไหนเนี่ยไอ้ส้นตีนพวกนี้จะมาเทิดพระเกียรติเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้เขานะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดแบบโง่ๆควายๆเนี่ยนะอยากจะทำอะไรจะรักกันปานจะดูดตูดในหลวงดมเนี่ยไปทำกันในสถานกงสุลได้ไหมนะไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้คนที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยถ้าเกิดผมจะเดินทางหรือใครจะเดินทางเนี่ยมันก็รถติดหมดแถวนั้นน่ะแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวมีรถบัสมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะมาเป็นคันๆรถเนี่ยมันติดกันระเนระนาดแล้วก็จะติดถึงถนนนายทีนมาจากทางเซาเนี่ยมันติดหมดสะพานกรุงเทพเนี่ยมันสร้างความชิบหายทำให้เสียแก๊สเสียน้ำมันค่าน้ำมันรถติดไปเท่าไหร่เพราะนั้นไอการที่จะมาคิดโง่ๆควายๆเทิดพระเกียรติเอาสิ่งเลวร้ายโง่ๆมาใช้ในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่ที่สุดไม่มีใครโง่ได้เท่าแบบไอคนไทยพวกนี้อีกแล้วนะผมจะบอกให้เอาจริงมันได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาอะเอาไปคิดใหม่ไอโง่ทั้งหลายไปคิดใหม่ดูนะอย่ายังไม่เสียเวลายังไม่เสียเวลาความโง่นะนะยังมีโอกาสเลิกโง่ได้นะไปคิดใหม่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนชาวโลกเขาหรือเปล่าชาวเมืองเขาหรือเปล่านะเอาไปคิดดูเนี่ยก็ฝากกันไว้เนี่ยนะเชิญครับครับก็ขอบคุณมากครับคุณเบียนเอกก็ขอบคุณนะดร.เพียงดินที่เอามาเป็นประเด็นนะให้วิพากษ์วิจารณ์กันที่จริงผมก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้เป้าหมายหรอกนะครับก็พวกนี้มันก็คือกินเงินภาษีประชาชนเหรอเท่านั้นถามว่าไอ้ทอะไรที่เอ่ยมานั่นน่ะเงินมาจากไหนล่ะครับไล่กงสุลที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเงินมาจากไหนมาจากภาษีนะครับเงื่อทุกหยดในพื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะที่มันอยู่ได้นี่เพราะเงินแผ่นดินไทยเราทั้งนั้นเนี่ยนะครับเอามาชุบเลี้ยงบรรดาพวกหาเหวอะไรเนี่ยนะครับผมอยากจะรู้ถ้าเมื่อวันนะครับสถาบันของมันเนี่ยนะครับภูมิพลพังทลายเนี่ยแล้วผมจะดูพวกมันจะอยู่กันยังไงอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านผู้ฟังนะฮะผมยังถามจริงๆครับว่าพวกนี้มันจะอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วคอยดูนะครับจิ้งจกเปลี่ยนสีวัยด้วยพวกนี้นะแล้วก็ผมถึงบอกแล้วครับว่าพวกมันนะกล้าพูดความจริงหรือเปล่านะว่าพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเนี่ยคุณพระโคตรแม่มึงเนี่ยนะปกป้องนะเอาเลือดทาแผ่นดินเนี่ยกันขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกมึงเนี่ยยังจะยกยอปอปั้นในภูมิพลในฆาตกรอย่างนี้อยู่อีกเหรอแล้วที่จะมาสร้างความเดือดร้อนอย่างที่คุณเพี้ยนเอกได้พูดไปนั่นนะครับผมว่าที่จริงนะฮะมันก็อยู่ที่ชาวเมืองนี่นะครับก็สามารถที่จะรีเจ็คได้นะฮะหรือว่าประท้วงได้นะครับนะเอ้ยถ้าคุณอยากจะสรรเสริญเยินยอคุณไปเดินสรรเสริญเยินยอตามปากตามเปิ้ลอะไรก็ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะนะครับหรือว่าคุณบอกว่าไอ้นี่เป็นพล็อปปิกนะใช่พล็อปปิกแต่คุณจะไปสรรเสริญเยินยอคุณก็ไปอีกต่างหากนะทำไมไม่สรรเสริญเยินยอในดาวในแอเรียของคนไทยแล้วนะเราก็ไม่ได้ว่าหรอกนะครับนั่นก็เป็นการทำมาหารับประทานกันว่าเส้นไหนใครก็ว่ากันไปนะฮะแต่ที่นะครับที่พี่เอกพูดมันก็ถูกต้องนะครับแต่ผมถึงบอกแล้วก็ว่าไม่อยากให้นะครับเบี่ยงประเด็นนะครับในการตีช่วงเวลานี้นะครับก็พูดง่ายๆว่านะครับคือวีรบุรุษชายชาติทหารอย่างด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยต้องเสียชีวิตนี่ดิครับตรงนี้เนี่ย
นะฮะถือว่าผิดไหมฮะถือว่าเป็นการทำลายชีวิตประชาชนด้วยกฎ112หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยฮะมันน่ามาเป็นประเด็นมากกว่าที่ดร.เพียงดินขอโทษนะผมก็พูดแบบ ตรงๆนะครับไปเอาพวกนี้มันไม่มีประโยชน์มันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพวกนี้ด้วยเอางี้คุณยุทธอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับการจะตีความอะไรมีประโยชน์หรือไม่เนี่ยต้องอยู่ที่การมองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแต่ผมบอกว่าเวลานี้เนี่ยเราต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้อยู่ตรงไหนใช่มั้ยฮะปัญหาสำคัญคือจิตสำนึกพี่ยุทธวันนี้เราพูดเรื่องจิตสำนึกนะครับไม่ใช่ให้ราคาพวกนี้กำลังจะโยนมาว่าทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยฮะนะครับถ้าไปดูแบ็คกราวด์ก็นี่พวกนี้มันไปไหนเมื่อเร็วๆนี้ไปไหนอ่ะฮะนะก็ไปวังปีศาจนะครับจริงๆนะครับมีคนนำมันน่ะพี่เอกรู้ดีว่าใครนำอ่ะเข้าไปในวังปีศาจกันนะนะนั่นแหละครับเอาเงินไปให้ใช่ไหมครับพี่เอกใช่ไหมเอาไปให้ที่วังปีศาจนั่นแหละครับแล้วกลับมาก็มาพยายามกันทำครับแต่ผมถามว่าพี่น้องที่เสียชีวิตเนี่ยปี53เนี่ยมีใครพูดถึงไหมแม้แต่ที่อักษะเนี่ยที่บอกไม่มีตายนะถามว่าครับกี่สิบชีวิตนะมันเป็นร้อยหรือเปล่าแล้วบาดเจ็บเท่าไหร่แล้วหายไปเท่าไหร่นี่สิครับถึงบอกจิตสำนึกพวกมันไม่มีแล้วครับพวกนี้มันมีอย่างเดียวครับกูจะเลียแม่งอย่างเดียวนั่นแหละนะฮะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษครับคือมันไม่มีอะไรคือประเด็นเนี่ยต้องคุยกันเรื่องความคิดวันนี้ประเด็นพี่ยุทธจับประเด็นไม่ถูกเจตนาว่าเจตนาคือบอกว่าไอ้คนเหล่านี้มันมีจิตสำนึกอย่างนี้พี่อเนกเองก็พูดเรื่องจิตสำนึกมาอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยมันไม่มีใช่แล้วเราไม่มีอย่างนี้ถ้าจะหาสาระแล้วก็ต้องคุยกันต่อแล้วครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อนะครับถ้าจะหาสาระจากมันเพราะว่าปัญหาเรื่องจิตสำนึกนั่นแหละคือปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่พี่อเนกพูดมาทั้งหมดนี่คือเรื่องจิตสำนึกในหัวมันมีแต่ขี้เลื่อยในจิตสำนึกมันไม่มองมนุษย์เท่ากันมันจะชูเจ้าอย่างเดียวมันจะคิดรักพ่ออย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรที่จริงก็ถ้าจะบอกว่าไม่มีสาระก็ตรงที่ว่าเดี๋ยวพ่อมันก็ตายแล้วนะครับตายแล้วทีนี้มันจะไปเดินทอดสะพานให้ใครเนี่ยองค์ไหนก็ว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อที่รักนักรักหนาพ่อที่แสนดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่อยู่แล้วก็คงไม่ใช่ปัญหาหนักหน่วงอะไรแต่จิตสำนึกตรงนี้มันระบาดไปถึงขนาดที่ว่าคนตายไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะละเว้นเป็นชาวพุทธแท้ๆนะครับเรื่องอย่างนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราเนี่ยตายครั้งเดียวเนี่ยจริงๆถ้าสังคมที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดเรื่องจิตสำนึกนะพี่ยุทธไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์ด้วยสำคัญมากครับสำจิตสำนึกมันมีหลายด้านเรื่องตรงนี้คือนี่จิตสำนึกทางชนชั้นซึ่งถูกเขานะกลุ่มที่มีผลประโยชน์ก็มีของเขาแต่กลุ่มที่ไม่ได้ผลประโยชน์ที่จริงประเด็นของผมคือว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยากจะบอกว่าท่านกำลังถูกหลอกใช้เขาอยู่ดีกินดีเนี่ยท่านไม่ได้กับเขาหรอกที่เขาร่ำรวยกันไปเนี่ยที่เขากินหอมตอม่วนเลือกเข้าไปอยู่ในสปช.เนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นหลัก5ล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านกันทั้งนั้นไม่มีคนจนเข้าไปอยู่ในสนช.นะครับแล้วก็สปช.ก็คงจะเหมือนกันอีรอบเดียวกันว่าล้วนเป็นเศรษฐีที่ได้ประโยชน์จากการที่มีจิตสำนึกอย่างนี้และก็ชูให้กษัตริย์ยังอยู่เพราะถ้ากษัตริย์ยังอยู่คนอย่างไอ้จุลเจิมมันก็ยังสามารถที่จะได้ผลประโยชน์หากินกันแบบง่ายๆไม่ต้องมาแข่งกับลูกชาวบ้านชาวนานะครับส่วนแต่ไอ้ส่วนที่ผมอยากจะพูดเนี่ยที่จริงที่ยกเรื่องที่เดินที่สะพานตรงนั้นเนี่ยพี่เอกได้พูดในประเด็นในเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลการไปก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่นล่วงไปในดินแดนต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆนะผมก็เห็นด้วยกับพี่เอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องชี้กันต่อคือว่าในบ้านในเมืองเราวันนี้มีคนที่มีจิตสำนึกอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันการที่เราจะมาพูดกันตรงนี้เนี่ยเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยก็แสดงว่าในเรื่องของการจะปฏิวัติประเทศจะเปลี่ยนประเทศนั้นพวกเราจำเป็นจะต้องคุยกันเรื่องว่าจะทำยังไงให้พี่น้องเราซึ่งเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอแล้วก็โอ้โหบางคนนี่ต้องคดีความนะครับที่อังกฤษเนี่ยเจอไปแล้ว1รายนี่เขาตัดสินนะลดโทษให้นะครับที่จริงควรจะต้องถูกจำคุกด้วยซ้ำนะครับแต่เขาลดให้ไปบำเพ็ญประโยชน์อีก2รายตำรวจกำลังดูแลอยู่แล้วเนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ยังมีกรณีอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วที่ในประเทศไทยนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆที่ YouTube อะไรทั้งหลายที่เราเห็นแสดงความเห็นนั่นก็แสดงว่าถ้าเราไม่คิดจะฆ่าจะฟันกันไปให้หมดแล้วดูว่าใครประเทศไทยจะเหลือใครกลุ่มไหนจะชนะในที่สุดเนี่ย
ก็แปลว่างานส่วนหนึ่งของเราก็คือต้องต่อสู้กันในเรื่องของจิตสำนึกด้วยเหมือนกันอันนี้ที่จริงสาระอยู่ตรงนี้นะพี่พิยุทธพี่จะมองว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือเจตนารมณ์ที่ยกสองเรื่องนี้ขึ้นมาครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ฮะอันนี้ผมขอพูดเรื่องจิตสำนึกนิดนึงนะผมอยู่ทางนี้นะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเกือบ30ปีแล้วนะฮะผมยังไม่เห็นเขาเลยนะฮะคือเคยจัดงานงานในเทิดพระเกียรติฟิลิปเบนไม่มีนะไม่มีไม่เคยครับแล้วจิตสำนึกของเขาเนี่ยเขาก็จะต่อต้านคนที่เนี่ยต่อต้านมากเลยนะครับไม่ใช่ไม่ต่อต้านน้อยๆเลยยกตัวอย่างอะไรง่ายๆอย่างเช่นนายกหญิงของออสเตรเลียเนี่ยเขายังกล้าประกาศนะฮะกล้าประกาศยกเลิกกฎหมายเวลาจับมือกับกษัตริย์เนี่ยถอนสายบัวเนี่ยเขายกเลิกนะฮะเขากล้านะเขาไม่เอานะครับและจิตสำนึกอีกอย่างเนี่ยนะมันก็มาจากจิตสำนึกนะคือผมมาอยู่ทางออสเตรเลียใหม่ๆเนี่ยผมมาแรกๆผมยังจำได้นะรูปแบงค์ของออสเตรเลียมาก่อนยังมีฟรีสเบดนะแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับเขาออกเกลี้ยงเลยเนี่ยอันนี้มันก็มาจากจิตสำนึกของเขาเหมือนกันนะที่ว่าเขาแค่ต้องการไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะผมเล่าที่เพิร์ทเนี่ยนะผมเคยไปมาเพิร์ทเนี่ยนะมีเชื้อพระวงอะไรพวกนี้เขาจะไปขอจัดงานแล้วขอปิดถนนปิดอะไรเนี่ยนะเขาก็คัดค้านเลยไม่เอาไม่รับนะคุณอยากจะมาทำคุณก็มานะใครจะไปทำร้ายอะไรคุณนะแต่พวกเราเนี่ยถนนหนทางพวกนี้สร้างมาจากเงินภาษีของพวกเราเราจะจ่ายไม่ได้หรือนะแล้วเขาไม่ยอมอ่ะเขาก็ไม่กล้าทำนะอันนี้มันก็มาจากจิตสำนึกของประชาชนเขาแอนตี้เรื่องเหล่านี้นะฮะอย่างมากมายเลยในสังคมที่เนี้ยนะก็คล้ายๆอเมริกานะครับเขาไม่สนอะไรเลยว่าจะมีบุญญาธิการอย่างนู้นอย่างนี้ไล่ไอการที่จะจัดเทิดพระเกียรติในที่พูดมาเนี่ยนะผมว่ามันเป็นการโปรโมทมากกว่านะแล้วเขาก็เองเขาก็จัดตั้งมาเพื่อถ้าผลประโยชน์ของเขาถ้าเราจะพูดกันลึกๆเนี่ยนะจิตสำนึกของเขาอีกทีนะจะต้องการครอบงำคนเหมือนกันแล้วนะครับนะแล้วโดยจะใช้ภาษีของพวกเรามากมายเท่าไหร่เขาก็ไม่แคร์หรอกครับเพราะว่าเขาจะทำของเขาอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นในนิสัยของเขาละหรือจิตสำนึกของเขาละนิสัยของเขามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเป็นอยู่ที่พวกเราหรอกครับแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าทำไมไอก็เพื่อนที่นั่นหรืออะไรที่นั่นน่ะเขาถ้าไปทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือจะประชาชนเดือดจราจรเดือดร้อนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอนุญาตก็ได้นะถ้าทั้งนี้นะอันนี้ผมว่าถ้าเขาสามารถทำได้ตามเจตนาของเขาเนี่ยนะเขาคงจะมีอะไรวิ่งเต้นมาพอสมควรอยู่นะไม่งั้นก็ไม่กล้าหรอกครับผมว่ามันก็ไม่สมควรทำหรอกครับนะในความคิดของผมนะเพราะนั่นน่ะมันเป็นการประกาศตัวเองแล้วครอบงำประชาชนอีกด้านนึงนะแบบเก่าแบบวิธีของเขานะครับนะมันผมก็มีความเห็นเท่านี้แหละครับเนี่ยว่าเขายังไงเขาก็จะต้องทำตามเจตนาของเขาแล้วก็จิตสำนึกเขาคืออยากจะครอบงำพวกที่ข้างค้ายต่อไปนะฮะเจอนะท่านนี้ครับเจอครับดร.ครับขออนุญาตพี่นายเชิญครับเชิญครับมันเป็นจิตสำนึกที่เหี้ยมากซึ่งไอ้จิตสำนึกเนี่ยมันมีได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดจิตสำนึกแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ผมอธิบายความยังไงมันก็ได้รับความเดือดร้อนคนแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนแน่นอนนะจะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสร้างความยิ่งใหญ่หรือสร้างความรักให้คนชาติอื่นเขาเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไปสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะผลได้ผลเสียเนี่ยมันเอาไปชั่งดูว่าอะไรมันมากกว่าถ้าเกิดว่าผลเสียที่คนก็ต้องรถติดเสียเวลามากกว่าเนี่ยผมถามว่าทำทำไมมันเป็นผลลบมากกว่าผลบวกจะทำทำไมนะเอาจิตสำนึกไปใช้กันบ้างไม่ใช่นึกคิดอะไรกันมาแล้วอยากจะทำได้เสนอหน้าได้ความดีความชอบฉันนี่เนี่ยรักนี่นะฉันทำดีนะไอ้นี่ไม่ได้ทำดีมันแสดงความโง่ออกมาอย่าประเมินอย่ามโนตัวเองว่ามันเป็นการทำดีอย่าประเมินตัวเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องมันเป็นการทำผิดจากความเป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาติของเขาก็คือเขาต้องการสัญจรไปมาด้วยทางจราจรที่สะดวกรวดเร็วแต่พอทำขึ้นมาปุ๊บ
ไอ้การสัญจรทางจราจรเนี่ยมันติดขัดทันทีเลยจิตสำนึกมันไม่มีเนี่ยละจิตสำนึกแล้วมันไม่มีจิตสำนึกในทางที่ถูกต้องมันเป็นจิตสำนึกที่ประหลาดที่คิดว่าตัวเองมันคิดขึ้นมาแล้วไอ้โปรเจกต์เนี่ยคิดว่าตัวเองว่าคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสร้างความดีความชอบมีคนชื่นชมว่าจัดแล้วได้มีคนมาเยอะแยะแต่เราต้องไปมองถึงความเสียหายด้วยว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเนี่ยคุณรักแต่คนอื่นเขาไม่รักด้วยเขาต้องได้รับความเดือดร้อนรถติดเนี่ยจะไปธุระเนี่ยจะข้ามฝั่งไปฝั่งมารินเนี่ยรถติดเป็นชั่วโมงเนี่ยต้องมาติดกับไอ้พวกนี้เป็นชั่วโมงเนี่ยผมถามว่าจิตสำนึกพวกคุณมีไหมจิตสำนึกในความเป็นคนที่คุณทดแทนหรือคุณเกรงใจเจ้าคนอเมริกันเจ้าของแผ่นดินคุณมีไหมไอ้จิตสำนึกตรงนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่เอาจิตสำนึกส้นตีนที่เรารักในหลวงมาใช้อย่างเดียวคุณต้องเอาจิตสำนึกที่คนอเมริกันเขารับเขาต้องรับรู้เนี่ยเอามาใช้ด้วยเขามารับรู้ไอ้ความเสียหายเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องได้รับด้วยเอาจิตสำนึกมาใช้ด้วยการเป็นคนนะมันต้องคิดให้มันละเอียดคิดให้มันรอบหลายอย่างหลายๆมุมหลายชนิดหลายๆซอกให้คิดออกมาแล้วว่าเอาประเมินมาว่าอะไรมันบวกอะไรมันลบแล้วก็นำสิ่งที่บวกนะไปปฏิบัติและต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเขานั่นละมีจิตสำนึกได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตสำนึกอย่างนี้ทำแล้วนะมันไม่มีจิตสำนึกนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอายชาวบ้านเขาอย่าไปทำเลยผมจะบอกให้แล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนเกิดมีคุณทำได้เกิดคนเขามีอีกกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเกิดก็มีสมมุติคนมีกลุ่มขึ้นมาต่อต้านนะไอ้ฝั่งนี้บอกเรารักในหลวงอีกคนฝั่งหนึ่งบอกกูเกลียดในหลวงขึ้นมาทำไงอ่ะมันก็บอกว่ามันมีสิทธิ์สำนึกมั้งอ่ะเกิดสมมติผมรวบรวมคนไปห้าสิบหกสิบคนมึงรักในหลวงกูเกลียดในหลวงอ่ะแล้วอะไรคือคำตอบแล้วเอาอะไรมาวัดกันไอ้กลุ่มนี้รักไอ้กลุ่มนั้นไม่รักเอาอะไรมาวัดกันแล้วผมมีใบปลิวไปแจกเอาพฤติกรรมเร็วๆทั้งหมดความชั่วทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษให้คนก็อ่านกันแถวนั้นเอามาคุณทำได้ผมก็ทำได้เอามาผมก็มีจิตสำนึกเหมือนกันเนี่ยเอาได้มาวัดกันดิไอ้พวกนี้เรารักในหลวงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งถนนกูเกลียดในหลวงเอามาไอ้นี่ทำอะไรไว้มั่งมีพฤติกรรมอะไรมั่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษยาหมดเลยเอามาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันกำลังจะทำอยู่เนี่ยผมจะบอกให้คุณทำได้แล้วก็ทำได้เอาไหมล่ะมาสร้างเมื่ออยู่ประเทศนี้มาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของประเทศเขาไม่ละอายใจกันบ้างเลยผมถามว่าหน้าตาพวกมึงมันด้านขนาดไหนมีความสำนึกนะมีความเป็นคนกันบ้างมั้ยเพราะนั้นเรื่องนี้เอากลับไปคิดดูถ้าอยากจะลองก็เอาดูฝั่งหนึ่งรักฝั่งหนึ่งเกลียดอ่ะลองดูคนละฝั่งมาว่ากันมานะครับเชิญครับขออนุญาตนิดนะครับพี่ยุทธครับคือเนื่องจากผมเสนอประเด็นนี้แล้วก็ด้วยความเคารพเจ้าของรายการก็เลยจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยที่ผมยกขึ้นมาเป็นประเด็นของทางชนชั้นที่เขาเป็นได้ประโยชน์กับพี่น้องที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วถูกดึงเข้าไปเนี่ยถ้าเรามองกันให้ลึกๆแล้วนี่คือปัญหาสำคัญเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลทหารเขาได้ประกาศชัดเจนเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะกระชับระบอบให้คนนั้นกลับไปจงรักภักดีสถาบันมากที่สุดสยบยอมใต้เกือกใต้อาวุธปืนของเขาแล้วเขาก็จะนำประเทศสร้างกฎกติกาตามใจของเขางบประมาณเมื่อปีเนี้ยนะครับงบประมาณเทิดทูนเขาเรียกว่าเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราก็ทราบกันแล้วอยู่ประมาณ13,000นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ใส่ขึ้นไปอีกนะครับ17,000ใช่ไหมครับ17,357ล้านบาทนะครับแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วจะได้เห็นภาพใหญ่ๆว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์แล้ววันนี้เพราะว่าขณะนี้นะครับทางเมืองไทยนั้นเขากำลังวางแผนคล้ายๆกับ6ตุลา19ฟังให้ดีนะครับปลุกคนไทยให้เกิดจิตสำนึกรักชาติเห็นด้วยกับทหารเห็นด้วยกับความมั่นคงของชาติ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์แล้วความพยายามใดๆในการที่จะเปลี่ยนประเทศแล้วไปกระทบต่อสถาบันกษัตริย์นั้นจะถือเป็นภัยของชาติแล้ววันนี้เขาก็กำลังจะสร้างจิตสำนึกตรงนั้นแล้วยังไม่พอครับจิตสำนึกอย่างเดียวไม่พอต้องมีเครื่องมือเตรียมไว้ห้ามหันพวกเราที่เป็นหัวก้าวหน้าด้วยบัวขาวบัญชาเมฆพี่น้องคงรู้จักนะครับกำลังจะต่อยมวยกันวันนี้นะครับจะชิงเควันเนี่ยกะจะได้เข็มขัดได้แชมป์โลกครั้งที่3มีข่าวนะครับวันนี้วันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยวันที่7บอกว่าบัวขาวรายงานตัวเป็นทหารนะครับรองผบ.หมู่มวบร100บร.จุดกบร.จุดรร.จุดกสร.จุดคสร.ไม่รู้มันคืออะไรที่ประจวบในข่าวเขาเขียนว่าอย่างนี้นักชกขวัญใจวัยรุ่นชาวไทยฝีมือระดับโลกบัวขาวบัญชาเมฆหรือนายสมบัติบัญชาเมฆได้เข้ารายงานตัวที่โรงเรียนกำลังสำรองค่ายธนรัตน์ศูนย์การทหารราบปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นทหารโดยได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับหมู่หมวดบริการกองบริกองร้อยบริการกองบริการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองหรือเรียกว่าอย่างที่ผมว่าซึ่งได้เข้ารายงานตัวต่อผบ.ร้อยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากำลังเอาทุกขุมกำลังของเราใส่ยศใส่บั้งเข้าไปบัวขาวไม่เคยมียศมีบั้งครับเป็นนักมวยมาตลอดชีวิตเขาเอายศบั้งอาวุธทหารไปใส่เครื่องแบบทหารมาให้ปุ๊บกดบกผายไหลตึงโอไหลตึงนะครับทำหน้าขึงขังเขาเล่นกันทุกรูปแบบเพื่อจะไปปลูกจิตสำนึกดึงเอาคนนั้นไปอยู่กับขบวนการรักชาติจงรักภักดีสถาบันแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเกิดกระแสของการต่อสู้ขึ้นมานั้นพวกนี้กำลังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยนั้นตกเป็นเครื่องมือแล้วจะมาทำร้ายกันเองกับกลุ่มที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยถ้าวันนี้เรากำลังพูดกันว่าต่อสู้เพื่อเปลี่ยนประเทศเพื่อเปลี่ยนระบอบต่อสู้เพื่อการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เราเจออุปสรรคครับนี่จิตสำนึกชัดๆครับเขาปลูกตรงนี้แล้วทุกอย่างทหารที่ออกมายิงพวกเราปี5253นั้นก็เพราะไปปั่นหัวให้เชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยจะทำร้ายพ่อจะทำร้ายสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็คิดหวังว่านะพวกเราจะเอาไปเคี่ยวขบคิดกันต่อว่าโจทย์ของพวกเราที่เอามาต่อสู้กันนั้นน่ะมันมีหลายด้านแน่นอนครับเราพูดถึงระดับข้างบนซึ่งเราก็ว่ากันต่อมันมีหลายด้านแต่ด้านนี้มองข้ามไม่ได้นะครับขอบคุณครับเชิญครับครับก็ขอบคุณนะฮะไม่ได้ค้านอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับดร.พิงดินนะครับที่เราผมพูดนี้ก็คือเราก็รู้อยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เรียกอะไรก็อย่างที่ว่านะครับนำเงินภาษีประชาชนที่จกมือไทยเนี่ยมาใช้สุรุ่ยสุร่ายทีนี้เพื่อโปรโมทนะครับเอกสารอัปปีตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับคือพี่น้องที่เราเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งล่าสุดหรือยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะลายล่าสุดยังมีอีกสักกี่คนในเวลาที่เราพูดกันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าผมอาจจะพูดไปว่านะว่ามันไม่น่าที่จะเราก็รู้อยู่ครับว่าคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกฝังก็คือพูดกันง่ายๆว่านะครับต้องการที่จะโปรโมทภูมิพลมันขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนนี่ได้ระลึกนะครับแล้วก็จดจำแล้วก็ฝังว่าประเทศไทยถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วมันจะฉิบหายแล้วว่าเวลานี้นี่ที่ไอ้ฉิบหายนี่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้สถาบันกษัตริย์เหี้ยๆอย่างนี้เหรอนะครับนี่ผมไม่ได้มโหหรืออะไรนะแต่พูดด้วยความจริงพี่ยุทธไม่ต้องกังวลครับพี่ยุทธคือรายการของพี่ผมมาเนี่ยผมต้องอธิบายเพราะว่านะพี่เป็นเจ้าของรายการเดี๋ยวอย่าพูดอย่างนี้นะฮะรายการผมไม่ใช่รายการของผมผมมาเปิดและปิดรายการดร.เพียงดินจะเข้ามาร่วมรายการเมื่อไหร่ยินดีนะครับทุกคนนะฮะผมไม่ใช่เจ้าของรายการเจ้าของรายการคือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้นะผมไม่ใช่เพียงแต่ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการต่อสู้นะฮะว่าเราผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลานะครับ6ตุลานะครับสิ่งที่ดร.เพียงดินก็คงจะรู้นะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรนะฮะพี่น้องเราโดยเฉพาะวันที่6ตุลา
ถือว่าเป็นวันที่ป่าเถื่อนที่สุดการล้อมฆ่านักศึกษาประชาชนในรั้วมหาวิทยาลัยและการเผาร่างผู้หญิงทั้งเป็นๆ นะครับด้วยข้อหาว่าเป็นยวนนี่ครับหน้าศาลนะผมถึงบอกแล้วครับว่าถ้าท่านใดไม่ได้อยู่ณตรงนั้นท่านจะไม่รู้หรอกนะสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเห็นภาพ2ภาพนะครับชายหนุ่ม2คนถูกแขวนคออยู่ใต้ต้นมะขามนะครับมีรองเท้ายัดปากนะครับท่านก็คงจะรู้นะครับไม่ใช่ผมมองจากภาพนี้นะผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดนะฮะผมจะบอกให้แล้วคนเหล่านั้นที่ทำอ่ะพิยุทธ์เพราะว่าเขาถูกปลูกฝังจิตสำนึกในด้านเห็นไหมในด้านตอนนั้นที่ดร.เพียงดินพูดมาว่าครับมันจะเกิดก็อย่างที่ผมเคยพูดกันอยู่เสมอเขาจะเอานำตรงนั้นแหละปี19เนี่ยนะครับกลับมาใช้นะครับเมื่อก่อนนั้นเขาเอาคำว่าคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็บวกสถาบันเข้าไปแต่ตอนนี้จะเอาคำว่าสถาบันจะล้มสถาบันขึ้นมาใช้แต่อย่างที่ผมย้ำอยู่ทุกเวลาเนี่ยสถาบันที่สำคัญที่สุดคือสถาบันประชาชนนะประเทศนี้ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสถาบันกษัตริย์แต่มันอยู่ได้ด้วยสถาบันของประชาชนฉะนั้นมันอยู่ที่พี่น้องนะฮะจึงอยู่กับทุกวันนี้ผมถึงบอกครับว่าจิตสำนึกในการต่อสู้ในการปลูกฝังนะครับมันยังไม่มีอยู่ในประชาชนเราไม่ต้องอะไรดร.เพียงดินอย่างที่ก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเราจะคุยกันนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนในไทยกับพี่น้องทางฮ่องกงนะว่าความแตกต่างมันผิดกันเลยใช่ไหมฮะเด็กอายุเพียงแค่10กว่า17สามารถนำประชาชนลุกขึ้นจำนวนเป็นแสนและเทียบกับของเราสิครับนะนั่นเพราะเขาว่าจิตสำนึกของเยาวชนเขาที่มีต่อระบอบการปกครองสิทธิและเสรีภาพที่เขาเคยได้รับจากประเทศอังกฤษมันทำให้เขามีจิตสำนึกว่าเขาจะยอมที่จะให้ทางผืนแผ่นดินใหญ่ทางผืนแผ่นดินใหญ่นั้นเอาอำนาจมาให้เขาเลือกเป็นไปไม่ได้เขาต้องเลือกของเขาเองนะครับต้องครับนะก็โปรดทราบในการนี้เป็นของทุกคนนะดร.ครับครับผมดีๆแล้วครับที่คิดอย่างนั้นดีแล้วนะครับเพราะว่าเราทำเพื่อประชาชนนะครับผมไม่ใช่เจ้าของรายการนะโปรดนะผมไม่ใช่ของรายการรายการนี้เป็นของพี่น้องทุกๆคนเอาเป็นว่าพี่ยุทธรู้กันแล้วกันว่าโดยมารยาทเนี่ยทุกท่านว่าท่านสามารถที่จะมาใช้นะครับสถานีนี้ได้นะครับไม่ใช่มาไม่ได้และผมเนี่ยครับโอเพ่นเลยนะครับครับท่านพิยุทธพิยุทธไม่ต้องอธิบายแล้วครับคือเรารู้กันนะคือมารยาทผมเป็นแขกวันนี้ผมย่อมจะไม่นะครับไม่ไปก้าวล่วงนะครับถ้าพี่ว่าสำคัญพี่พอพี่บอกไม่สำคัญผมก็อธิบายว่าที่ผมยกมาไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องโสกปกเรื่องเละเทะเรื่องไร้สาระมาใส่รายการที่พี่น้องกำลังฟังอยู่ผมต้องถือว่าผมมีหน้าที่ต้องอธิบายเพราะผมให้เกียรติผู้ฟังและผมให้เกียรติคนที่เป็นโฮสต์ของรายการนี้นะครับแค่นั้นแหละเราไม่ต้องอธิบายความกันเยอะเราขอกันกินมากกว่านี้นะครับจริงแล้วนี่ที่เราพูดกันอยู่ก็คือเรื่องนะครับดร.อภิวรรณครับนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหลักเพราะว่าเวลานี้ผมก็ไม่ทราบด็อกเตอร์ก็ไม่ทราบพี่เนี่ยก็ไม่ทราบหรือว่าท่านผู้รักประชาธิปไตยก็ไม่ทราบว่าร่างอะไรอย่างนั้นนะครับได้คืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือยังและอย่างไอสัตว์นะครับที่ด็อกเตอร์นะครับนำมาพูดนะครับมาบอกว่าอย่ามาเหยียบอย่ามาทำให้แผ่นดินสกปรกก็ถามว่าแผ่นดินของพ่อมึงอะเห็นไหมฮะนี่มันคือแผ่นดินไทยนะครับและด็อกเตอร์นะครับอภิวรรณเขาเป็นชายชาติทหารเขาก็ย่อมมีสิทธินะครับในความเป็นคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเช่นกันคุณไม่มีสิทธิจะมาห้ามนะมาบอกว่าธงชาติไม่จำเป็นแล้วครับนะจะปิดมาเราไม่จำเป็นต้องเอาธงชาติไทยแล้วนะครับธงชาติที่ดีที่สุดนะครับสีแดงครับท่านผู้ฟังแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วมันหยดด้วยหยาดเลือดข
ของพี่น้องบรรพบุรุษมันไม่มีสีอื่นครับผมถามดร.เพียงดินครับร่างกายของท่านเนี่ยสีอะไรครับดร.ครับครับถามว่าไงนะเลือดในกายของท่านดร.เนี่ยสีอะไรครับเอ๊ไม่แน่ใจนะครับน่าจะแดงนะครับใช่ไหมฮะผมถึงบอกครับแผ่นดินไทยทุกวันนี้ที่มันเป็นแผ่นดินขึ้นมาได้จากบรรพบุรุษของทุกท่านและพี่น้องเราที่เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยครับเพราะอะไรครับก็เลือดและชีวิตหรือเปล่าที่ทับโถมกันอยู่นะวันนี้และจะทับโถมกันอีกสักเท่าไหร่ถ้าพี่น้องยังไม่มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้ขึ้นมากับไอ้จิตสำนึกระยำของพวกกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะสร้างภาพอย่างที่ด็อกเตอร์ว่านั่นพาประชาชนให้หลงไปในอีกทางหนึ่งเพื่อความร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่หรอกนะครับนี่คือจิตสำนึกในส่วนของเลวทรามต่ำช้าที่สุดนะฮะครับก็ขอบคุณมากนะฮะก็ขอบคุณครับที่ด็อกเตอร์เข้าใจนะรายการนี้บอกตรงๆไม่ใช่ของผมครับมันเป็นของทุกๆคนด็อกเตอร์จะเข้ามาร่วมผมก็ยินดีนะครับนะผมมีเวลาผมก็จอยกับด็อกเตอร์ประสานกันออกอากาศผมไม่เคยมีแง่งอนกับใครทั้งสิ้นปัญหาของผมคือนะครับระบอบกษัตริย์นี่คือตัวปัญหานะผมไม่มีปัญหากับใครๆทั้งสิ้นปัญหาผมคือต้องโค่นล้มระบอบนี้ออกจากแผ่นดินไทยให้ได้เพราะนี่คือกาฝากของผืนแผ่นดินที่ทำให้พี่น้องเราต้องล้มหายตายจากสร้างความแตกแยกและทำให้สถาบันทางทหารซึ่งเป็นสถาบันของประชาชนนั้นต้องแตกแยกเช่นกันขอบคุณครับนะเชิญครับครับพี่นายครับตอนท้ายๆเนี่ยเมื่อกี้พี่ยุทธบอกว่าน่าจะพูดถึงเรื่องท่านอภิวัลและท่านกำลังพูดกันอยู่ก็จริงๆพรุ่งนี้พี่น้องเราที่ LA เนี่ยเขามีการจัดงานกันเข้าใจว่าช่วงก่อนที่เราจะจบกันเนี่ยสำหรับผมนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมนะเป็นเกียรติให้กับการจัดงานเข้าใจว่าจะเป็นการนะถวายเพลแด่พระนะครับในช่วงตอนก่อนจะเที่ยงเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบเรื่องเวลาและสถานที่เพราะว่าฝ่ายที่เขาประชุมกันนั้นนะครับรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ส่งแจ้งสถานที่มาเข้าใจว่าพี่เอกทราบนะครับแต่ว่าผมจะขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับเมืองใกล้ๆลงไปถึงซานดิเอโกนะครับที่สามารถจะเดินทางกันมาได้เนี่ยเข้าใจวัดไทชิโนอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็เวลาน่าจะเป็นตอนเพลนพี่น้องถ้าจะเข้าร่วมนี่ก็ขอให้ไปล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับการเตรียมการค่อนข้างจะฉุกละหุกนะครับเราคุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็สั่งการกันในรถด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานเดินทางอยู่แล้วก็พี่น้องก็ทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็จะช่วยเต็มที่นะครับทีนี้เรื่องสถานที่แล้วเรื่องจำนวนคนที่จะไปนะครับต้องขอแรงพี่น้องหน่อยนะครับงานนี้ไม่ต้องไปคิดว่าใครจัดอะไรยังไงจัดนะครับเสรีไทยเขาก็มีน้ำใจเขาก็นะครับจะช่วยกันพี่น้องทาง LA เนี่ยนะครับจัดงานเป็นโต้โผแล้วก็เสรีไทยกลางนะครับได้ทราบข่าวจากผู้จัดงานว่าทางท่านดร.ท่านอภิไม่ใช่อภิวัลสิท่านจารุพงศ์นะครับท่านก็น่าจะนะครับสนับสนุนงานเต็มที่แล้วก็น่าจะมีพวงหรีดมีอะไรไปร่วมงานด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ระยะใกล้ๆอย่าได้ไปคิดเลยว่างานนี้เป็นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับถือซะว่างานนี้เพื่อดร.อภิวัลเพื่อนายทหารที่มีหัวใจประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวพี่เอกถ้ายังอยู่นะครับกรุณาเข้ามาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเรื่องเวลาและสถานที่ชัดเจนด้วยนะครับเชิญครับครับก็10นาฬิกา30นาทีนะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะฮะ11นาฬิกาถวายเพลพระสงฆ์นะฮะหลังจากนั้นก็มีการสวดมาติกาบังสกุลหลังจากนั้นประธานในพิธีอดีตสสสุนัยจะกล่าวและพูดถึงประวัติของท่านพันเอกอภิวัลนะหลังจากนั้นก็จะมีการผลัดกันขึ้นไปพูดเก่าคำไว้อะไรของพี่น้องที่ไปร่วมงานนะงานนี้นะผมเรียนเชิญแดงทุกกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแดง LA นะฮะเลสไทย USA นะคุณชาวคุณประสงค์นะฮะแกนนำทุกท่านโปรดสละเวลาไปร่วมกันนะฮะถือเป็นการให้เกียรติศพของท่านพันเอกอภิวัลนะฮะ
งานนี้เนี่ยขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันแสดงสปิริตและน้ำใจไปร่วมกันเพื่อเป็นเกียรติแก่พันเอกอภิวันวิริยชัยครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็คงจะมีเท่านี้นะฮะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนเลยครับสวัสดีครับครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับพี่เอกขอบคุณพี่ยุทธนะครับเรื่องที่อันนี้เนี่ยเข้าใจเป็นผิดไม่มีอะไรหรอกครับคือผมต้องการชี้แจงเพื่อครับดร.อันนี้ไม่ใช่นะฮะก็เดี๋ยวท่านสุดท้ายนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็จะทิ้งกันไม่ได้เชิญนะครับอ๋อยังมีอีกท่านนึงนะเอาก็ฟังท่านไปก่อนแล้วกันนะพี่เอกต้องออกก่อนไม่ใช่นะก็คือเราเป็นการชี้แจงครับนะครับเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่แล้วการชี้แจงคือการให้เกียรตินะครับพี่ยุทธนะครับนั่นคือเรื่องปกติครับแต่บุรุษประชาธิปไตยอยู่ไหมฮะแต่บุรุษประชาธิปไตยครับนะก็คิดว่าคงจะไปทำธุระครับก็ผมขอเสริมสักหน่อยนะพี่เหนกแล้วก็ดร.พิงดิษฐ์ครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับจากทางคณะกรรมการของวัดนะแล้วก็นะครับก็ทำให้มันกระทัดรัดที่สุดแล้วก็ไม่เป็นผลกระทบกระเทือนต่อวัดเพราะว่าวันที่26นี้นะครับทางวัดก็มีงานใหญ่นะครับก็คืองานกฐินนะฮะงานใหญ่ก็รู้กันอยู่นะครับเราก็ก็เพียงแต่ว่านะครับไม่ได้เอิกก็เลิกนะก็เพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลายท่านโทรมาถามผมนะครับว่าทำไมจัดวันหนึ่งแค่วันเดียวนะครับก็ทุกคนนะครับหลายคนเขาก็บอกว่าจัดกันวันเดียวก็พอจบนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระกับทั้งวัดหรืออะไรนะครับก็นะครับทางนี้ผมไม่รู้นะฮะผมก็เป็นเพียงแค่นะครับเป็นคนบอกข่าวมาให้นะครับกับท่านผู้ฟังนะครับพอท่านใดนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับนะฮะก็อย่างที่ทางพี่อเนกได้พูดถึงนะครับว่านายทหารชายชาตรีนะครับผู้ต่อสู้นะครับในระบอบการปกครองซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยจนสุดท้ายนะครับท่านผู้นี้ได้จากไปนะครับในกลางสนามรบในการเรียกร้องนะครับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะฮะครับเราก็หวังว่าถ้าหากว่ามีเวลานะครับทางพี่เอกหรือว่าทางด็อกเตอร์นะครับก็คงอาจจะมาเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นไปได้นะฮะนะครับครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะแล้วมีอะไรจะเสริมไหมครับจะเก่าเพื่อให้ด็อกเตอร์แสดงความดีใจกับองค์กรเสรีไทยที่ได้ครับได้รับอนุญาตจดทะเบียนเรียบร้อยครับเชิญนะครับเชิญเลยครับเชิญฮะโอ้ครับครับก็เรื่องเสรีไทยคิดว่าพี่น้องทุกคนก็คงกำลังจะรอลุ้นกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะอะไรทำไมถึงเงียบๆแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่ก็เรียนพี่น้องให้ทราบว่านะครับก็จากการประสานงานกับทีมงานที่ร่วมกันตรงนี้เราก็มีส่วนช่วยเหลือบ้างนะครับฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับคนที่มีอุดมการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทางด้านประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยพวกเราถือว่าหัวใจเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าการยื่นนั้นเป็นไปโดยราบรื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy นะครับตัวย่อ OFHD นะครับ O คือ Organization F ก็คือ Free Thais นะครับแล้วก็H ก็คือ human rights แล้วก็ D คือ democracy นะครับก็ทางรัฐเนี่ยได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับในฐานะที่ช่วยประสานงานเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้รับแจ้งข่าวนะครับยืนยันแล้วว่านะครับได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับวันที่9เดือนตุลาคม2557นะครับก็ถือว่าเสรีไทยก็คงจะสามารถนั้นต่อสู้อย่างชอบธรรมนะครับในกรอบในกติกาของกฎหมายสากลได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็แจ้งให้แฟนๆขององค์การเสรีไทยนะครับทั่วโลกนะครับว่านะครับตอนนี้
นะครับขบวนที่ท่านคาดหวังว่าจะเดินหน้าวันนี้เขาก็เริ่มจะมั่นใจแล้วเพราะว่านะครับกว่าจะใช้เวลานะครับหาสถานะจัดตำแหน่งจัดทีมงานอะไรต่างๆของเขานั้นผมในฐานะที่ผู้เป็นผู้สังเกตการอยู่ข้างๆนะครับบางส่วนนะครับก็ได้รู้ได้เห็นพัฒนาการแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแล้วก็คิดว่าพวกเรานะครับก็คงจะต้องช่วยกันนะครับเมื่อมีกิจกรรมใดๆของทางองค์การขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อันไหนช่วยกันได้ก็ต้องช่วยเพราะว่าเท่าที่ผมฟังนะครับพูดคุยกับท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านบอกว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่พี่น้องทุกคนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าตราบใดที่ท่านมีอุดมการณ์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนเป็นไปตามเจตจำนงที่นำเสนอ6ข้อนะครับในวันประกาศตัวนั้นก็ถือว่าพี่น้องสามารถจะร่วมกันเป็นเสรีไทยได้นะครับถึงแม้ว่าจุดยืนหลายอย่างของพี่น้องจะแตกต่างกันบ้างบางท่านยังยึดในแนวทางที่นะครับไปทางพรรคการเมืองบ้างหรือว่าบางท่านนะครับจะเป็นก้าวหน้าไปไกลสุดซอยบางท่านไม่เคยมีสีใดๆมาก่อนวันนี้อุดมการประชาธิปไตยนะครับจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของพี่น้องประชาชนเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อความที่นะครับไม่ได้เกินเลยอะไรแล้วก็ขออนุญาตแสดงความยินดีในนามของพวกเราที่อยู่ต่อสู้ในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เพียรเอกเราที่ทำงานด้วยกันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะครับครับอย่างนี้ก็ตกลงว่าเสรีไทยนี่จดเย็นในสหรัฐอเมริกาครับผมครับก็ไม่ใช่ในยุโรปอย่างที่หลายคนคงเข้าใจใช่ไหมฮะการดำเนินการนะครับพี่ยุทธครับในหลายประเทศนี่ต่อไปเนี่ยก็สามารถจะมีแชปเตอร์นะครับย่อยลงไปได้วันนี้เนี่ยครับประเด็นหนึ่งครับขอโทษครับคือว่าณเวลานี้นะฮะณเวลานี้ก็คือว่าทางเสรีไทยได้ประกาศตัวขึ้นมาแล้วก็จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาถูกต้องครับถูกต้องนะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะประกาศจุดยืนที่ทำให้พี่น้องหลายคนแข่งใจว่าจุดยืนนะครับเสรีไทยอยู่ตรงไหนเป้าหมายอยู่ตรงไหนทีนี้ก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนได้แล้วถูกต้องไหมฮะในการประกาศตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะองค์การนี้เขาได้ประกาศตัวคำแถลงการอันแรกแต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดให้ดีเนี่ยฮะขอโทษนะเป้าหมายเขามีแล้วครับแต่บางหลายท่านนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็บอกว่าคำถามบางคำถามอันนั้นเอาเป็นว่าเราไม่ตอบแทนก็แล้วกันนะคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะออกมาครับครับก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้นะครับถ้ารายการนี้ได้รับเกียรติจากท่านจารุพงศ์นะครับก็อยากจะเรียนถามท่านนะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็ได้ถามนะฮะถ้าหากว่าท่านจารุพงศ์นะครับในฐานะผู้ครับกับองค์การใช่ไหมไม่ใช่องค์กรเป็นองค์การครับองค์การการเพราะองค์การนี่มันใหญ่นะครับการเสรีไทยนะครับเพื่อจะได้ให้หลายคนนะครับก็จำนวนมากนะครับคางแข็งใจนะครับก็จะได้เปิดตัวกันสักทีนึงครับก็คงไม่ผิดหวังแน่นะครับคงจะได้พูดคุยกันทีนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงพี่ยุทธในเรื่องของในยุโรปในทั้งหลายเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเราจดทะเบียนเนี่ยมันจดเป็นสากลไม่ได้การปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็ต้องใช้คนในประเทศครับคือจดในแต่ละประเทศใช่ไหมครับจดได้ครับจดได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะมีความพยายามทำในยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับถือว่าถ้าทำจดที่ประเทศไหนก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายประเทศนั้นแต่โดยเนื้อหาสาระของการต่อสู้การเป็นเสรีไทยนั้นถ้าเป็นตัวแทนของผู้ที่ก่อตั้งเสรีไทยไปจดก็แปลว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้ให้ทราบไว้นะครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าเขาจะไปจดกันที่ไหนนะครับก็แปลว่าเป็นสาขากันครับผมครับพูดง่ายว่าขยายกันไปครับครับท่านผู้ฟังนะครับบัดนี้นะครับองค์การเสรีไทยก็ได้เกิดขึ้นนะครับก็คงจะเนื้อเดียวกับทางภาคีไทยนี่ใช่ไหมฮะเราเป็นองค์กรที่อยู่ต่างกันนะครับเป็นคนละองค์กรบริหารกันโดยอิสระต่อกันครับประธานโทษนะครับดร.ครับภาคีไทยที่เป็นองค์เนื้อนี่ฮะเนื้อแท้เนี่ยเนื้อเดียวกันแต่หนังกับผ้าไม่เหมือนกันอธิบายขอโทษนะครับคื
ภาคีไทยนี่เป็นองค์กรหรือเป็นองค์การของเราเป็นก็ภาคีเนี่ยจริงๆมันก็เป็นกึ่งองค์การนะครับเพราะว่าแปลว่ามันจะมีกลุ่มคนไทยเนี่ยนะคนที่เป็นภาคีกันนะเป็นมิตรสหายกันนะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียก็จริงๆของเราลักษณะเป็นองค์การนะครับเพียงแต่ว่าฮะเป็นองค์การครับแต่ว่าเราใช้คำว่าภาคีแทนคำว่า organization ครับก็คือว่ามันเพียงแต่ว่าคำเท่านั้นเองครับผมนะครับก็พูดง่ายว่าเวลานี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราก็มีนะครับทั้งก็เรียกยังไงดีนะฮะเรียกว่าสถาบันดีกว่าใช่ไหมฮะเรียกว่าองค์การเรามีถึง2องค์การด้วยกันนะครับนะถ้ามีความเดือดเนื้อร้อนใจในด้านสิทธินะครับหรือว่าด้านอื่นพอที่จะช่วยกันได้นะครับก็ติดต่อมาทางที่ภาคีไทยดร.เพียงดินนะครับแล้วก็ทางองค์การนะครับเสรีไทยนะครับเพื่อต่อสู้เพื่อเรียกร้องนะครับสิทธิความเสมอภาพนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศใดก็ตามก็เช่นเดียวกับภาคีไทยนะฮะก็บัดนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งองค์การแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่น้องแล้วก็สมาชิกทุกคนนะครับที่ร่วมอยู่กับทั้งสององค์การก็คือภาคีไทยแล้วก็เสรีไทยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับก็ท่านจารุพงศ์นะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เดี๋ยวเผื่อพี่เนกมีอะไรจะเติมหรือเปล่าครับพี่ยุทธครับพี่เนกครับมีอะไรที่จะฝากฝังให้กับพี่น้องเราบ้างไหมฮะในทราบพี่เนกยังอยู่ไหมฮะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะก็เรียนเชิญไปร่วมงานพรุ่งนี้นะวันเสาร์กันจะเยอะครับนะฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยมาอย่างครับนะครับก็คงจะเงียบไปไม่เป็นไรนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับพี่เด็กแล้วก็ดร.เพียงดินนะครับอย่าลืมนะไอ้ทางของเรานะครับเป็นสถานีเปิดนะครับไม่เคยปิดบังนะฮะถ้ามีเวลาก็ขอเรียนเชิญนะครับเรามาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการ LA Meeting ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับพี่เนตจากซันฟานนะครับดร.เพียงดินนะครับผู้ชี้นำนะครับในทางปฏิบัติและในทางการนะครับต่อสู้นะครับว่าเราจะสู้กันอย่างไรนะครับจะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับพูดง่ายว่าเป็นทั้งบูทั้งบุญนะครับแล้วก็มีพี่เนตแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ทางออสเตรเลียแล้วก็มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณพี่แดงเข้ากระดูกนะครับก็ฝากความคิดถึงมานะครับทั้ง3ท่านนะท่านผู้รักประชาธิปไตยทั้งพี่เนกสันฟานแล้วก็ดร.พิงดินแล้วก็ทั้งพี่อ๋อที่อยู่จอร์เจียนะครับเวลาที่นู่นก็คงจะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบูไซนปจ USA นะครับเราก็ให้กำลังใจกันทุกๆท่านอย่าลืมนะพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของประชาชนทุกๆท่านไม่มีอำนาจใดๆนะครับท่านผู้ฟังที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสถาบันประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของพี่น้องเราทุกๆคนนะครับและพรุ่งนี้รายการนะครับขุดลากถอนโคนนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับวันนี้กราบสวัสดีนะครับและอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะครับท่านสละเวลานะครับไปร่วมระลึกถึงกับนักสู้ชายชาติทหารอย่างพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยผู้เสียชีวิตท่ามกลางสนามรบในระบอบประชาธิปไตยครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับชิโนฮิลนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับและพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ขอบคุณมากครับดร.เพียงดินแล้วก็พี่เอกแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ